เกม Minecraft ไม่ใช่แค่เกมเด็กแต่เป็นเกมที่มีเรื่องเล่าตำนานมากมายแม้กระทั่งตำนานเรื่องน่ากลัวที่ผู้เล่น 99% ไม่เคยลองแล้ววันนี้ผมได้รับหน้าที่นั้นเพื่อพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงใครพร้อมไปดูแล้วฝากกดไลค์คิมมี่ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์และคอมเมนต์ว่ามันคือเรื่องจริงพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID Roblox แล้วขายทิ้งและตำนานเรื่องแรกก็คือมังกรแห่งสีเลือดนี่คือหน้าตามังกรของสีเลือดครับคุณผู้ชมความสามารถของมันเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบข้างให้กลายเป็นเลือดแม้กระทั่งคริปเปอร์ตัวนี้ What และตำนานนี้เขาบอกเอาไว้ว่านอกจากจะแปลงร่างเป็นสีเลือดแล้วหากใครก็ตามที่เข้าใกล้จะหายอย่างสาบสูญ Yo What คุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับผมจะเริ่มจากเข้าซิงเกิลเพลเยอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมมันถึงเข้าซิงเกิลเพลเยอร์หน้านี้อ่ะปกติมันต้องขึ้นเป็นแมปหลายๆแมปไม่ใช่หรอว่าผมก็มีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์นะโอเคเราเปลี่ยนแกมบอดเป็นครีเอทีฟก่อนอย่างแรกแล้วเราเปลี่ยนชื่อแมปนะครับจาก New World ปกติให้กลายเป็น Blood Dragon ภาษาแบบยึกยือคุณผู้ชมอ่านออกไหม Blood BLOOD แล้วก็ Dragon ด้วยเอาล่ะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าครับ Yo What นี่คือโลกของ Blood Dragon อย่างนั้นเหรอเข้ามาปุ๊บอยู่ในไบโอมสวรรณากันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนะผมว่าหมู่บ้านต้องหาหมู่บ้านว่ะท่านตามในคลิปแล้วมันจะอยู่ในแถวแถบทะเลทรายใช่ปะโอเคงั้นผมว่าเราต้องโลเคทไปไว้คุณผู้ชมโลเคทสตั๊กเจอร์วิลเลจเจอร์สวรรค์หน้านี่TP ไปเลยครับปั๊บโยนี่แหละนี่แหละแมปนี้เลยคุณผู้ชมเหมือนในคลิปเป๊ะแต่เดี๋ยวนะเราสปาพอยไว้ก่อนดีกว่าซึ่งอย่างต่อมาให้ผมเดานะครับเวลาตอนเช้าเนี่ยมันจะปกติครับผมว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องรอตอนกลางคืนด้วยแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยครับพัดกันเต็มดวงด้วยเลยที่สําคัญเอาละขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเลือดใช่ไหมมันคือของเหลวเว้ยเราต้องมีแท่นปรุงยานี่เลยเจ้าวันนี้แล้วเราก็ต้องมีวอเตอร์ด้วยโย่ใช่แล้วก็เตรียมดาบมาด้วยเว้ยเราจะวางเล็งตรงนี้ซึ่งมันตรงกับพัดกันพอดีคือตรงนี้ครับแล้วเราก็ทําการวางน้ําเข้าไปบ้าเอาละต่อมาคือเราต้องเกมโหมด survival แล้วก็เรียกพวกมอนสเตอร์คือเราต้องทำให้แบบน้ำเนี้ยเป็นสีเลือดให้ได้ครับเป้าหมายแรกมาแล้วเจ้าซัมมี่ขมอนขึ้นมาอี้ขึ้นมาทำไมมันไม่เป็นสีเลือดอ่ะเฮ้ยมันก็ตายตรงนี้ไม่ใช่หรอต้องลองสเกเลตันหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าสเกเลตันเป็นกระดูกมันไม่มีเลือดเอ็งอะซอมบี้มานี่เลยขออีกตัวหนึ่งขอลองดูถ้าไม่ใช่นะผมว่าแปลกๆอ่ะอันนี้โย่สองตัวเลยว่ะคำแหมอ่ะตัวโน้นโดนเรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากยูอะยูมานี่ยูโดนมาผู้ใหญ่บ้านโอ้ my godโอเคผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะผมว่าเราลองให้เพื่อนเราดีกว่าเฮ้ยหรือว่าต้องใช้เพลเยอร์โอ้ใช่โอเคผมว่าผมเรียกไอ้ฟ้ามาก่อนดีกว่าไอ้ลิงคำไอ้ลิงมาไอ้ลิงมาโยตอนนี้ไอ้ลิงมันเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมไอ้เท้าที่เป็นเท้ากูมาเราไม่พูดเดี๋ยวฟังก่อนวันนี้ภารกิจเราคือรับบทพิสูจน์ว่าตำนานเนี่ยคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเว้ยตำนานนะแต่ตำนานเรื่องนั้นนะใช่แต่ตอนแรกตำนานแรกไอ้กูมาที่ก่อนดิสวยขึ้นมาทำอะไรเนี่ยกูต้องการเลือดอันบริสุทธิ์ลดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวหรือว่าไอ้ฟ้ามาอีกทีดิมาแล้วถ้าเราลองมองต่ำวัดอะไรไอ้ก้าเป็นอะไรเอ้าน้ำมันกลายเป็นเลือดแล้วเว่อะไรเนี่ยแล้วซอมบี้มาเพียบเลยเดี๋ยวมันต้องมีมาเต็มเลยไอ้ไม่ต้องการเลือดไม่ต้องการน้ำเลือดไอ้บ้าจริงพวกมันต้องการเอาไปกดเล็บฆ่ากูด้วยกดเล็บช่วยอยู่เว้ยตอนแรกมันไม่ทำร้ายกูไม่ใช่หรอซอมบี้มันมาพื้นเลยมันมาไม่หยุดเลยมันมาเยอะมากคืออะไรเฮ้ยกูกดเล็บปกป้องเขาอยู่แต่มันมาจากไหนไม่รู้โยแปลกแล้วแปลกจัดเลยแปลกจัดอันนี้แปลกจัดนี้แปลกจัดเดี๋ยวแล้วมันมีน้ำเลือดได้ไงทำหนึ่งฆ่าซอมบี้ก่อนเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องทำอะไรกับน้ำเลือดอันนี้ครับคุณผู้ชมขอลองเกมโหมด survival เราเอาเบียร์คอนมาเรียบร้อยแล้วก็ทำการทุบตรงนี้ทิ้งนะฮะว่าเราต้องทำการเชื่อมันด้วยไอ้หนุ่มเชื่อชุบเอ็งว่าไงวางเลยเว้ยนี่มันเป็นกาบูชาอะไรบางอย่างปะเนี่ยขึ้นมาก่อนปึ๊บโอเคว้าวไม่เคยเห็นสีนี้มันเป็นเลือดเดี๋ยวข้างล่างมันสีปกติเราบอกเฮ้ยมันยังไม่ได้พระจันทร์มันยิงเอาเลือดบูชาไปที่พระจันทร์เฮ้ยวอตเดี๋ยวผมมองใกล้ๆเลยไอ้ฝ่ายเห็นป่ะพระจันทร์กลายเป็นสีเลือดใช่ผมพูด
จากใจเลยผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนฮะมองดูดวงดาวดิดวงดาวก็สีแดงเหรอมันกลายเป็นสีแดงทุกอย่างไปหมดเลยเว้ยวะเดี๋ยวนะผมทำไงต่อนี่อะไรวะเนี่ยนี่เราเข้ามาทำอะไรวะเนี่ยเพื่อนยูเกมโหมดแฮดบินอัปเดตฮะมันอัปเดตอะไรอะเกมโหมดอะวอดแล้วพวกมอนสเตอร์มารัวเลยแล้วผมไม่สามารถเกมโหมดครีเอทีฟได้ด้วยตอนนี้ชิบหายแล้วมาเพิ่มเลยมันถึงแล้ววอดชิบหายแล้วมันมาแน่ทำไมมาแน่บอกเลยมาเยอะเกินอะเราต้องทำอะไรต่อในตอนนี้โอ้ยไอรอนนอวอดโอ้ยวอดบัตรดักโอ้ยโอ้ยบัตรก่อนอะไรเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยมาก่อนเลือดตัวมันเป็นกระดูกกับเพื่อนวอดใช่เหรอมันเป็นยังไงอะไรโอ้ยน่ากลัวเลยมันก่อนเล็กโอ้ยบัตรก่อนเล็กกำลังโดนฆ่าโอ้ยใครจะเล็กตายก่อนเล็กกำลังติดเลือดโอ้ยมันชุบไปด้วยเลือดคนลุกเลยนี่คนลุกมันกินอะไรล่ะคนเร็วเข้าไปแล้วโอ้ยบ้านนี่ก่อนนี่เดี๋ยวมันจะเป็นด้วยเรื่องตายแล้วเข้าไปกูโอ้ยไปไอ้บ้านขอโทษไอ้บ้านขอโทษพลังเงินนี่แน่เอาไปเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะไม่รู้ก็มังกรไปไหนแล้วก็มังกรอยู่ข้างหน้าเอาไอเดียฟ้าไอ้ฟ้ามันเข้าบ้านดิเพื่อนกูไม่รู้ว่ากูจะเอาไอ้แกมาเพื่อนมันไปหรือยังโอ้โหไปตัวอะไรอ่ะไอ้แกตัวอะไรเนี่ยเป็นสิเป็นอะไรไปนี่นี่ประตูดำเบี้ยวขนาดนั้นแล้วนี่มันโดนเลือดดิเพื่อนNPC เพื่อนเลือดเพียบเลยประหลาดถึงไม่เลือดเจ้าจริงด้วยอุ้ยกล้าหยอกมาเข้าดอกมาก่อนอาละวาดจริงเหรอมันเต็มไปด้วยเลือดหมดแล้วหมู่บ้านนี่เต็มไปด้วยเลือดหนึ่งบอกไปด้วยก่อนเราต้องให้ความมั่นใจเว้ยมาอยู่ไหนจ้าเก้าโอ้โหบันว้าว้าว้าอะไรอะอะไรไม่จับมาฆ่าเราเจ้าอะไรไม่รู้ไม่หมูหมูไปวัดหมดเลยเฮ้ยหมูไปภาษาอะไรอะวัดกูจะตายกูจะตายดูท้องฟ้าดูท้องฟ้าไม่เป็นอะไรกูไม่เห็นอะไรเลยเข้ามาก่อนใครบางคนกำลังควบคุมเราอยู่หรือเปล่าฟังขึ้นมาก่อนหมูไม่มาแล้วเดี๋ยวไม่ใช่แมงกาเดี๋ยวเรารู้จักตัวแมงแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วมาต่อโอ้ไม่แล้วเจ้ามังกรมันทำอะไรอ่ะมังกรมันกำลังทำอะไรไม่รู้ทุกอย่างกำลังกลายเป็นเลือดโอ้ไม่โอ้ไม่ก่อนโอ้ไก่ก็ด้วยเหรอไม่บล็อก stop don't do it โอ้ไอ้ตายอย่ามาตรงกลางกูเจอตัวอะไรไม่รู้คนน่ากลัวเลยโอ้ไม่ไอ้มาตายผมปากชิคเก้นกูตากู no กับกูเห็นปีศาจกูปีศาจอยู่ตรงกลาง no โอ้ไม่ก่อน stop what happened เอาไงดีลิงมันคือเรื่องจริงดูดาวดูพระจันทร์ไม่พระจันทร์โชคดีเราหนีมาได้เว้ยไม่งั้นเราโดนแบบรัวๆแน่ว้าวไอ้แกมาตามมาว้าวไอ้ป้าแล้วทำไมมันตามเรามามันมาได้ไงบัตรดาก่อนมาได้ไงกูก็ไม่ได้รู้เดี๋ยวต้องห้ามโดนน้ำต้องห้ามโดนน้ำเว้ยเชื่อกูอย่าโดนน้ำนี่ยิงอะไรยิงอะไรโอ้ my god โอ้ my god มันปล่อยไปรัวๆมันปล่อยไปอยู่เลยมันปล่อยไปอยู่ยาเลยจะยังไงดีวะเนี่ยนี่หรอเขาบ้าไอ้ต้นไม้บ้างต้นไม้เหรอสวยว่ามันจะบินมันจะตามเรามาได้ป่ะกูก็ไม่รู้ว่าแต่มันตามมาเย็นดีเลยนะโอ้ my god ไอ้เก้าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นนี่หน่อยดิมันมาได้ไงอ่ะมันยิงไปค่อยๆเฮ้ยมันยิงไกลขึ้นนั่นน่ะทำไมมันยิงไกลขนาดนั้นเลยWhatโอ้มายก็อดมาดูน้ำดิมันจะไม่หยุดจนกว่าทุกอย่างจะกลายเป็นเลือดโอ้โอ้โอ้มายก็อดโอ้มายอะไรอ่ะไปโอ้ยไปโอ้มายก็อดโอ้ยไปมันเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้ป้ากูเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ป้าไม่รู้โอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยคอนเนคชั่นลอสเอนติตี้เออร์เลอร์วอตเออร์เลอร์อะไรวะโอ้ my god ถือว่าตำนานแรกมันดูจะเป็นเรื่องจริงนะครับและตำนานเรื่องต่อไปครับเขาเรียกว่าตำนานเสียงเพลงแห่งความตายไอเทมชิ้นที่เราเพลงอยู่ข้างหน้านั้นคือแผ่นเสียงแห่งความตายครับไม่ว่าใครที่ได้ยินแผ่นเสียงนี้จะต้องตายสถานเดียวคุณผู้ชมว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าใครว่าเรื่องจริงคอมเมนต์มาเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับเอาละผมจะตั้งชื่อแมปวัวเป็น music update อันนี้คืออักษรในตำนานที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนแล้วผมจะลองใช้คำสั่ง
นี้ชื่อนี้ฟอนต์นี้ในการเข้าเซิร์ฟณตอนนี้ Let's go ครับแล้วเราเข้ามาในแมปของ Music Update แล้วแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยู่พิกัดที่เท่าไหร่183กับ200ผมว่าอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเว้ยเราต้องลอง EP ไปที่666666เพราะเลข66ของฝั่งยุโรปคือเลขแห่งความตายครับ Let's go แล้วตอนนี้ครับทุกคนเราอยู่ในตำแหน่งที่666666แล้วก็666เรียบร้อยครับเดี๋ยวนะ666นี่มันเลขซาตานไม่ใช่หรอใช่เพื่อนมึงก็รู้ว่ามันคือซาตานด้วยแล้วไปเลขซาตานมันมีหมู่บ้านเฮ้ยวอทดาวสีแดงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรอบนี้แป๊บนึงนะครับถ้าผมลองเซตให้เป็นเวลาตอนกลางคืนดูตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วพาร์ทกันเลือดวอทจอกูมีเลือดมึงมีป่ะอันนี้ไม่เห็นอ่ะผมว่าเราสไวเวลเล่นดีกว่าตอนนี้คือหมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านที่แบบดูปกติมากๆครับไม่มีอะไรเลยปกติไม่มีอะไรใช่แล้วลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆป่ะใช่เพื่อนมันดูแบบปกติมากๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรด้านขวาเองได้ยินป่ะก็ได้ยินแว่วๆนะฮะอะไรอ่ะข้างหน้านี้มันมีหมู่บ้านแบบนี้ด้วยหรอบ้านอะไรเนี่ยฟ้าเจนสต็อปอะไรกูว่าก่อนเราจะเข้าไปดูเราค่อยๆดูจากกระจกไหมเออลองแง้มแง้มอ่ะโอ้บายกอดอะไรมันมีจุกบล็อกหรือคือที่เล่นเพลงเว้ยเล่นเพลงอะไรวะอยู่ข้างหน้าน่ะเออว่ะทำไมมันมีอ่ะว้าวอย่าทำให้ตกใจดิกูตกใจเมื่อกี้หมู่มันนี่มันมาจัดสีเลือดไงเพื่อนเออเนาะเมื่อกี้มันกลายเป็นหมู่ปีศาจอะแป๊บนึงนะผมขอเข้าไปดูมอดรีเพย์แป๊บนึงและนี่เราอยู่ในมอดรีเพย์ไปที่เรียบร้อยครับผมจะทีพีไปหาตัวผมซึ่งตรงนี้ไหนขอดูซิรอบๆที่เราสังเกตเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างซึ่งที่เราสังเกตดูคือมันแบบปกติมากๆเลยนะครับดูดิเห็นปะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเว้ยทำไมมีไก่ที่ตายอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ข้างในขอดูจุกบล็อกหน่อยปกติมากๆเลยครับไม่มีอะไรเลยหรือว่าเราแค่คิดไปเองหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคตะกี้นี้ไปดูมอนลี่เพย์มาก็ไม่มีอะไรเว้ยมันเป็นแค่จุกบล็อกปกติโล่งๆเลยหนุ่ม เดี๋ยวนะถ้าเราเข้าไปในนี้เปิดวัดจอกูเท่าอะไรเป็นไรจอเท่ามึงเท่าเหมือนกันป่ะเท่า What happened อะไรอ่ะจะมีอะไรออกวะหรือเปล่ามันเป็นไฟคาร์บูเอชั่นเก่าเหรอแป๊บนึงนะผมขอลองสำรวจมันชิบหายเหมือนในคลิปที่เรารีแอคตอนแรกเลยมันเสียงดูภาษามันดิมันคือแผ่น Music of the Dead เสียงเพลงแห่งความตายเพลงอะไรความตายวะเนี่ยมึงจะฟังไหมก็ต้องฟังเหรอวะฟังเลยว้าวยังไงเฮ้ยได้ยินเหมือนมาผ่าด้วยมาผ่าได้ไงอ่ะมันเหมือนสัญญาขัดข้องอะไรไม่รู้อ่ะนี่เสียงเดินมันเหมือนเสียงกรีดร้องของสัตว์ที่ตายไปแล้วเฮ้ยเสียงเหมือนมาจากในโลกเลยวันไรมันกำลังเดินมาก็เดินมาของจริงโผล่ตัวออกมาดิแน่จริงอ่ะโผล่ตัวออกมาว้าวไปกูโอ้โอ้ไอ้บ้ากูเฮ้ยจะไปออกทำไงขึ้นมาทำไงคนนี้คนเดียวได้ขึ้นมาได้ทำไงขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้โอ้โอ้ oh my god ไอ้บ้าเต็มหมดแล้วรถขังรถขังว้าวเราลงไม่ได้ไปเอาตายเอาตายออกมาออกมาออกมาตาย